มาติดตามความคืบหน้ากรณีลอบสังหารนายทองนาคเสวกจินดาแกนนำต่อต้านโรงงานถ่านหินจังหวัดสมุทรสาครล่าสุดวันนี้ค่ะผู้ต้องหาจ้างวานฆ่านั้นได้เข้ามอบตัวแล้วโดยยังคงให้การปฏิเสธและขอให้การในชั้นศาลค่ะนายธนยศวงพิมพ์ผู้รับเหมาขนถ่านหินตำบลท่าทรายได้เข้ามอบตัวกับพลตำรวจเอกปานสิริประภาวัตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติที่กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดสมุทรสาครหลังตกเป็นผู้ต้องหาจ้างวานฆ่านายทองนาคเสวกจินดาแกนนำต่อต้านถ่านหินเบื้องต้นนั้นนายธนยศให้การปฏิเสธในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหาใดๆกับนายทองนาคและขอให้การในชั้นศาลแต่ยอมรับว่ารู้จักกับนายสุชเดชทับไกรและนายสิทธิโชคนอบน้อมหรือผู้ใหญ่เล็กสำหรับคดีนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตัวผู้ต้องหาแล้ว6คนค่ะคือนายจักรพงศ์ขวัญพันงามทำหน้าที่ขับรถจักรยานยนต์พามือปืนไปก่อเหตุและหลบหนีนายนิพนธ์ยันตาลภะทำหน้าที่ขับรถกระบะและพาคนร้ายรวมถึงพวกไปดูลาดเหลาและพาหลบหนีนายสุชเดชทับไกรผู้รับงานและจัดหาอาวุธปืนนายโยธินเทพเรียนมือปืนนายสิทธิโชคนอบน้อมหรือผู้ใหญ่เล็กผู้รับงานและนำเงินมาส่งมอบให้กับกลุ่มมือปืนและล่าสุดก็คือนายธนยศวงพิมพ์ซึ่งตัดสินใจเข้ามอบตัวกับตำรวจวันนี้หลังจากถูกนายสิทธิโชคหรือผู้ใหญ่เล็กให้การซัดทอดด้วยขณะนี้ก็ยังคงเหลือผู้ต้องหาอีก1คนที่ยังหลบหนีคือนายไพโรจน์หรืออุ๋ยแสงสว่างผู้ต้องหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นทำหน้าที่ขับรถเทรลเลอร์ขวางถนนเพื่อช่วยให้กลุ่มมือปืนนั้นหลบหนีโดยสะดวกโดยหลังจากการเข้ามอบตัวของนายธนยศเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวไปค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมที่บ้านพักของผู้ต้องหาก่อนจะควบคุมตัวไปฝากขังโดยศาลไม่อนุญาตให้ประกันตัวตามคำร้องของพนักงานสอบสวนค่ะ